attention please, your attention. This is the final call for all passengers on SAS flight SK972. All passengers on the flight, please proceed to gate number one boarding immediately to gate. Cứ giữ đường hào, kẹp vào hai đi. SAS flight SK972. ไว้ดงแค่เวียนศีรษะอาจารย์คะนานไหมคะถึงจะได้กลับขยันเรียนเก่งๆก็ได้กลับแล้วแต่คุณนายข้าเดี๋ยวก่อนนะคะใครจะมามอบคนไทยค่ะนึกว่าฝรั่งถามถึงคุณมารุตฮัลโหลใช่ค่ะบ้านคุณมารุตเลขาทูตค่ะ
เพิ่งมาถึงเพื่อนไม่ไปรับได้ค่ะได้ค่ะรอที่นั่นสักครึ่งชั่วโมงนะคะดิฉันจะส่งรถไปรับเดี๋ยวนี้ไม่นอบบอกในวันเอารถออกไปรับผู้หญิงไทยที่สนามบินค่ะมาเรียนเลยครับค่ะคุณผู้หญิงครับเชิญข้างในค่ะหนูขอบพระคุณมากค่ะถ้าไม่ได้คุณหนูคงเคว้งคว้างไม่รู้จะไปทางไหนเพื่อนไปไหนซะแล้วถึงไม่มารับไม่ทราบค่ะมีที่อยู่เพื่อนหนูมะมีค่ะสุภาวดีเวียโนเมนตานาโทร8449095วันโทรเช็คดูสิครับชื่ออะไรคะวันนิสาค่ะชื่อเพราะเกิดวันนิสาขบูชาหรือเปล่าค่ะเซนยอรินาเกิดวันเพ็ญเดือน6มีหน้าล่ะถึงสวยเหมือนพระจันทร์ควันโตตอนนาเรอารมากราเซียได้ความแล้วครับแม่บ้านบอกว่าคุณสุภาวดีไปเขียนรูปที่เนเปิลอีก3วันจะกลับโอ้ไม่เป็นไรหรอกหนูพักรอเพื่อนอยู่ที่นี่ก่อนก็ได้นอนก็ไม่นอบไปล้างหน้าล้างตาซะก่อนเดี๋ยวทานซุปร้อนๆสักถ้วยหนึ่งป่ะอร่อยไหมหนูอร่อยมากค่ะฝีมือแม่นอบของแต่งห้องเนี่ยเอามาจากเมืองไทยด้วยเหรอคะจ้ะเพื่อแสดงสัญลักษณ์ของเราเวลานี้อาการของหนูทำงานอะไรจ๊ะเป็นผู้พิพากษาค่ะอาการได้ให้แอดเดรสที่นี่ไว้สั่งว่าจะคลุกคลักยังไงให้หมุนโทรมาหาคุณมารุธที่นี่มารุธไปเอเทนคงจะกลับวันนี้หนูไปเปิดให้ค่ะผมจะมาขอข้าวกินด้วยความยินดีค่ะมารู้จักคุณเข็มสิหนูนี่วันวิสาหลานของเพื่อนคุณรุตนี่คุณเข็มหลานของท่านทูตฉันเพิ่งมาจากเมืองไทยค่ะขอโทษหนูขออนุญาตไปพักผ่อนนะคะจ้ะแม่คนนี้เป็นใครวิเศษมาจากไหนทำยิงไปได้ก็บอกแล้วว่าชื่อวันวิสาเพิ่งมาจากเมืองไทยวันนี้แบบนี้น่าให้ผู้ไอเลียนจับไปเต้นระบำโป๊นะทำไมคะคุณเข็มก็ดูสิเขาเห็นผมเป็นตัวไส้เดือนกิ้งกือหรือไงยื่นมือให้จับนิดเดียวทำท่าขยักขยแงจริงมันต้องคุณเข็มเป็นอะไรไปคะเจ้าอารมณ์จังโมโหหิวหรือเปล่าคะโถคุณพระวิภารู้ไหมผมกลุ้มใจถ้าจะเป็นบ้าตายอยู่แล้วอะไรคะคุณแม่ใจผมแต่งงานโทรศัพท์ทางไกลมาบอกเองถ้าผมไม่แต่งคุณแม่จะผูกคอตายก็ข่าวดีนี่คะดีอะไรน่าอายไหมคุณพักคนในตระกูลเหมราชอย่างผมต้องแต่งงานกับผู้หญิงเพราะเงินผู้หญิงเป็นใครคะลูกจีนที่ไหนก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นหน้ารู้แต่ว่ารวยมากรวยเพราะที่ถ่ายวางท่านปู่คืนให้แม่ผมได้ใจเย็นๆค่อยๆคิดค่อยๆตรองคุณเคThank you.
มารุดกลับละกรีกแล้วครับครับมีสาวกรีกติดกระเป๋ามาแฝงผมบ้างหรือเปล่าโอ้โหคุณเข็มคุณก็รู้แล้วผมเป็นคนของเมียหายหงุดหงิดได้ยังครับคุณเข็มยิ่งหงุดหงิดใหญ่ผมไปก่อนครับแกกำลังกลุ้มแม่บังคับให้แต่งงานกับลูกคนจีนเรามีแขกจากเมืองไทยมาพักอยู่กับเราคนหนึ่งใครหลานสาวคุณการรำยงค่ะการรำยงการเป็นนักเรียนรุ่นเดียวกับผมเขาเป็นนักกีฬาเอกของโรงเรียนเราชอบพอกันมากผมเคยถูกนักเลงรุมชกที่หัวลำโพงตายคนเดียวช่วยผมเฉลยพวกนั้นสมองผมกับการไม่ได้พบกันเลยตั้งแต่ออกจากโรงเรียนเพิ่งมารู้ว่าเขามีหลานสาวสวยน่ารักดีนะคะเด็กคนนั้นนั่นแหละค่ะพักผมน่ารักกว่าผมเหนื่อยแล้วก็เพลียทั้งวันก็ไปนอนสิคะไม่ได้กอดพักนอนไม่หลับเดี๋ยวค่ะพักยังไม่ดีช่างเถอะนะอย่าพักเพื่อนเจ็ดวันแล้วนะไปซื้อของใช้ที่จำเป็นสักสองสามอย่างโอ๊ยตายแล้วแม่นอกแกรู้จักแต่ตลาดเทเวศตลาดโรมก็ไม่คุ้นเลยไม่เป็นมาอยู่นี่ดูเหมือนจะไม่ค่อยไปไหนเลยใช่ไหมนอกค่ะนอกกลัวไอ้หนุ่มอิตาเลียนเขาว่ามือมันไวนักเลยไม่กล้าช้อปปิ้งฉันจะพาเธอไปเองวันนี้ฉันว่างอย่าเลยค่ะรบกวนคุณเปล่าดิฉันไปกับคุณพักก็ได้พักไม่อยู่คุณหญิงของท่านทูตโทรมาตามมาแต่เช้ารอเดี๋ยวจะซื้ออะไรอีกไหมพอแล้วค่ะจ่ายมากเดี๋ยวอาการว่าการอยู่ถึงกรุงเทพจะรู้ได้ไงว่าจับจ่ายอะไรบ้างถึงไม่รู้วันก็สงสารอาการค่ะเพราะอาการเป็นคนหาเงิน เด็กดี
ค่ะเอาคู่ใหม่สวมเสียดายค่ะคู่นี้อาการซื้อให้เก็บทำไมทิ้งไปเถอะซ่อมก็ไม่ได้สงสารมันค่ะอุตส่าห์หอบหิ้วกันมาจากเมืองไทยมาสิ้นอายุขัยซะที่โรมนี่เองนับดูสิมีกี่ขั้นจะดีมากเลยค่ะอาการเป็นชีวิตเป็นดวงใจเป็นเทพเจ้าที่วันบูชาที่สุดค่ะโอ้โหป่านนี้ฉันว่าอาการของเธอมันจะท้องขึ้นหมดแล้วจะเดินดูทางนู้นไหมไปช้อปปิ้งเหรอคะครับซื้อของใช้บางอย่างไม่นอกบอกว่าเพื่อนแกมารับไปแล้วไปเมื่อตอนบ่ายสั่งให้บอกขอบคุณพักด้วยคุณหญิงเรียกพักไปพบทำไมชวนไปทำบุญที่วัดไทยในรอนดอนค่ะจะไปเมืองไทยโสหุ้ยแพงกว่าพักก็เลยรับปากพักทิ้งผมให้นอนคนเดียวอีกแล้วใกล้กันนักมักไม่ดีห่างกันสักบ้างเราจะได้รู้ว่าใจเราคิดถึงกันแค่ไหนจริงไหมคะรุธน้ำส้มค่ะไปลอนดอนแน่นรอบในวันไปด้วยฉันอยู่ยงคนเดียวเมื่อไหร่กลับคะอาทิตย์หน้าตายแล้วสุจะไม่ทันนะพบคุณพักทำไมคืออย่างนี้ค่ะวันนี้สาต้องเข้าโรงเรียนภาษาอิตาเลียนก่อนเข้ามหาวิทยาลัยค่ะต้องมีผู้รับรองดิฉันมาหาคุณพักเรื่องนี้ทำไมดีแล้วสุเลขาทูตรับรองให้ก็ได้ที่นั่นสินะเราก็ลืมตายยิ่งดีใหญ่ด้วยวันวิสาขะนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเซ็นให้ขออาบน้ำก่อนทานอะไรมาหรือยัง
คุณล่ะคะยังแม่ครูไม่อยู่ต้องช่วยตัวเองเรารับอาสาเป็นแม่ครูให้คุณมารู้สักนี้ดีเมื่อวานเชิญเลยทันทีของแห้งจากเมืองไทยมีพร้อมอยู่ในครัวกินอาหารยุโรปทุกมื้อดื่มไวน์สักนิดไหมอย่างที่แรงกว่าไวน์น่ะมีไหมคะก็ต้องบรันดีเธออะไรกันอย่าตกใจนะอยากจะยั่วดูเล่นๆผู้ชายที่ท่าทางเหมือนฤาษีอ่ะเวลาเมียไม่อยู่จะเป็นยังไงแหมโทษเธอไม่ใช่ของสนุกนะฉันกำลังสนุกวันวิสาไหวไหมดิฉันไม่รับค่ะดียังเด็กอยู่ต้องดื่มมาสองคนเพื่ออะไรคะเพื่อสุขภาพดีไหมเชยค่ะเพื่อมิตรภาพดีไหมคะเหมาะมากพาไปพักตรงนั้นก่อนสิสุภาวดีโทษสุภาวดีกินไม่เป็นก็กินเข้าไปได้ สุภาวดีคุณก็รู้แล้วว่าเขาดื่มไม่เก่งคุณย้ายเขาดื่มมากๆความจริงสุภาวดีเพื่อนเธอคนนี้ก็น่ารักไม่เลวนะอย่านะคุณเจตนามอมเหล้าสุภาวดีเพื่อจะทำลายเขาอย่างนั้นเหรอผู้ชายคนอื่นอาจจะถือโอกาสเช่นนั้นแต่สำหรับฉันสอนให้รู้เป็นบทเรียนว่าเป็นผู้หญิงอย่ากล้าเกินเหตุอย่าลองดีกับผู้ชายจำไว้นะวันวิสาอย่าทำกล้าอย่างสุภาวดีไม่ว่าที่ไหนๆผู้ชายมีอันตรายทุกคนเข้าใจฉันจะไปส่งเธอถึงที่เองขอรับรองความปลอดภัยเธอจะเปิดก็อาทิตย์หน้าพรุ่งนี้ฉันจะมารับเธอไปเที่ยวขอบคุณค่ะThank you.
คะเวลาหน้าน้ำมากเลยจะท่วมหมดไม่หรอกดูเหมือนจะจมแต่ไม่จมอยู่อย่างนี้มันเป็นศตวรรษแล้วมันก็กลับมาชุมนุมกันอีกทำไมคะเธอคงหนาวดิฉันทนได้ค่ะไม่ดีอากาศหนาวอยู่นี้อาจจะเป็นปอดบวมมากแล้วคุณมารุตนะคะฉันมีเสื้อนี่อยู่แล้วขอบคุณค่ะกลับหรือยังคะเบื่อแล้วเหรอไม่เบื่อค่ะแต่จะกวนใจคุณนรุตมากไปฉันจะเหมือนอาการของเธอฉันอยากจะขอร้องเลยเธอสักอย่างวันวิสาการที่เธอมาที่กับฉันอย่าบอกให้ใครรู้ไม่ว่าในวันไม่นอกหรือแต่พักวิภาทำไมคะเอาเถอะตามที่ฉันบอกก็แล้วกันดื่มกาแฟมากไปสิเวนิดหนุกมากคุณมารุตใจดีนะวันวิสาแก้มยุ้ยหนาวจมูกกดเหลือเกินนี่ แ
ียบยุ้ยยุ้ยจ๋าคุณยุ้ยคุณวันวิสาผมเป็นนักเรียนไทยคนหนึ่งอยากจะทำความรู้จักคุ้นเคยกับคุณยินดีค่ะไปเที่ยวกันดีกว่าดิฉันกำลังทำงานอยู่อีกตั้งนานมาคร่ำเคร่งทำไมกันไปหน้าคุณคุณสดิ้งดีว่ะฉันจะจูบให้เองดูเอาไหมล่ะเอ้ยคุณเข็มแต่แกลวนลามคุณวันวิสาอีกแกกับฉันต้องมีเรื่องแน่ทำไมว่าเข็มเราเป็นคนไทยด้วยกันจะรู้จักกันไว้ไม่ได้เหรอถ้าแกมีความสุภาพก็ไม่มีใครว่าก็หมายความว่าแกจะหวงวันวิสาไว้เจ้าคนเดียวสิฮะถ้าแกพูดบ้าอย่างนี้อีกจะเตะแกเดี๋ยวนี้มันใหญ่กว่าเราถอยไปก่อนฝากไว้ก่อนไว้เข็มจะได้เห็นดีกันขอบคุณค่ะคุณเข็มผมเป็นคนไทยดิฉันชอบคนไทยที่มีนิสัยอย่างคุณเข็มสองคนนี้เป็นใครคะลูกคนมีเงินส่งเข้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพไม่ได้พ่อแม่ก็ส่งมาชุบตัวเมืองนอกแต่ไม่เอาไหนดีแต่เกเรกูจะว่ารูปต่อไหมเลิกไม่ดีแล้วค่ะกลับบ้านดีกว่าผมจะไปส่งคุณคุณอยู่ที่นี่เหรอสองคนกับสุภาวดีถ้าผมจะมาเยี่ยมคุณบ่อยๆจะรังเกียจไหมก็คุณคิดว่าดิฉันเป็นคนที่คุณจะมาหาบ่อยๆไหมคะโย จะบอกว่าไม่ใช่สุภาวดีขอโทษคุณมีธุระอะไรเหรอคะฉันเป็นห่วงเธอรู้ว่าเธอเป็นอันตรายพร้อมกับเข็มเพราะรู้ว่าเธอปลอดภัยฉันสบายใจขึ้นมากขอบคุณค่ะดื่มอะไรสักนิดไหมคะเห็นฉันเป็นคนยังไงบ้างตามสายตาของเธอ
ใหญ่ที่น่านับถือใจดีเหมือนอาการค่ะเท่านั้นเลยค่ะไปยืมเข็มมาแล้วใช่ไหมค่ะจะไปยืมเขาอีกหรือเปล่าตั้งใจจะไปพรุ่งนี้ค่ะถ้าเธอไปยืมเขาบ่อยๆเขาคงจะหายเร็วขึ้นดิฉันก็ภาวนาให้เขาเป็นเช่นนั้นเธอใกล้ชิดเข็มเธอไม่กลัวเขาเลยเขาเป็นคนเจ้าชู้เธออาจจะเหมือนกันค่ะเหมือนอะไรผู้ชายทุกคนทำไมเจ้าชู้โดยเฉพาะเมื่อรับหลังภรรยาวันวิสาเธอใช่แล้ววันวิสาเธอพูดถูกฝนเลยนะคุณปกติเดือนนี้อากาศกำลังสบายแต่ที่นี่ทั้งหนาวแล้วก็ฝนชุกฤดูกาลเปลี่ยนไปคล้ายใจคนปรัชญากลางฝนฝีปากแม่นอกคุณมรุตบนปาร์คนั่นน่ะโถเอ้ยนิยายตลกอีกแล้วคุณมรุตเลือกอะไรจะมาตากฝนแถวนี้ล่ะคะก็คุณบอกเองว่าวันนี้คุณมรุตไม่กลับบ้านไปธุระกับมิสเตอร์บรูโน่ไปเถอะกลับเหรอคะพักยังไม่นอนอีกเลยทำไมกลับดึกนักล่ะคะก็บรูโน่สิแกไม่ยอมให้ผมกลับกินอาหารเสร็จฉุดผมไปเที่ยวไนท์คลับต่ออ๋อรุดไปพบบรูโน่ตอนไหนคะตอนบ่ายมันอยู่กับเขาตลอดเวลาแปลกนะคะเมื่อตอนบ่ายเนี่ยพักก็พบกับมิสเตอร์บรูโน่แกยังบ่นว่าอยากพบรุดบรูโน่จะเป็นคนยังไงนะแบบนี้ถ้าจะคบกันไม่ได้ไอ้หมอนี่ถ้าจะถือสติแน่ฮัลโหลก็เพิ่งอยู่ด้วยกันเพิ่งแยกกันเดี๋ยวนี้อ้อลืมไปเลิกงานตอนเย็นแล้วผมถึงไม่พบบรูโน่แต่บรูโน่มาพบพักมันตอนบ่ายนั่นเลยใช่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 เอ๊ะพัดจัดกระเป๋าไปไหนอีกพักเพิ่งได้รับโทรเลขคุณแม่ไม่สบายพักจะไปกรุงเทพค่ะพักผมไม่อยากให้พักไปไหนเลยขนาดนี้ผมอยากให้พักอยู่ใกล้ผมตลอดเวลาพักกำลังจะทำผิดอะไรเหรอคะไม่ไว้ใจตัวเองปลาปลาปลาแล้วจ้ะผมกลัวว่าผมจะทนคิดถึงพักไม่ไหวต่างหากเพราะว่าเราไม่เคยจากกันนานๆใช่ไหมพักThank you.
ันยอมรับว่าฉันผิดแต่เมื่อมันเป็นไปอย่างนี้แล้วฉันจะต้องรับผิดชอบในการกระทำของฉันฉันขอร้องค่ะคุณมรุตอย่าได้ติดต่อกับดิฉันอีกดิฉันเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าให้มันผ่านพ้นไปซะเถอะฉันทำไม่ได้วันวิสาฉันไม่โหดร้ายพอที่จะทอดทิ้งเธอฉันรักเธอเงินดิฉันซะเถอะค่ะเราสองคนกำลังทำสิ่งที่เลวทรามทรยศต่อคุณภควิภาคุณภควิภาเป็นคนดีที่สุดคุณมรุตต้องนึกถึงคุณภควิภาให้มากฉันจะพูดเรื่องนี้กับภควิภัยอย่านะคะคุณมรุตเป็นหน้าที่ของฉันวังวิสาที่บ้านก็ไม่พบก็เดาว่าต้องอยู่ที่นี่จะแก่แล้วก็ต้องออกกำลังเนื้อหนังจะได้เหี่ยวช้าฉันใช้ครีมรักษาผิวขวดละ 4,000 อะไรนะคะคุณเพียงเป็นนายกสมาคมสงเคราะห์คนยากจนใช้ครีมขวดละ 4,000 ถ้าสมาชิกรู้คงเป็นลมตายนายกเป็นซะเองสังคมสมัยเนี้ยมันก็หลอกลวงกันทั้งนั้นละพักคนที่ซื่อต่อความจริงน่ะเขาเรียกว่าไอ้โง่คุณมรุตล่ะพักมาคนเดียวโกหกคุณมรุตว่าไม่เงียบแน่อ้าวทิ้งเขาไว้ไม่เหงาแย่เหรอคงไม่ละมั้งคะถึงไม่มีพักเขาก็มีที่แก้เหงาคอยสำรองว่าเธอคงจะบอกว่าคุณมรุตนอกใจเธอมีอีหนูใครผู้หญิงคนนั้นน่ะไม่ทราบค่ะยังจับไม่ได้เพียงสงสัยโถเอ้ยหลานฉันเพียงสงสัยเท่านั้นน่ะเปิดหนีมาซะแล้วนี่ต้องอยู่คุมเขาสิพักไม่เข้มแข็งพอค่ะพอรู้สึกว่าเขาเริ่มไม่ซื่อสัตย์ก็ไม่อยากอยู่ใกล้อ๋อเขาก็เลยสบายไปผู้ชายแล้วเป็นอย่างนี้อ่ะเผลอไม่ได้หางออกทุกคนน้าเลยไม่อยากจะแต่งงานคุณการโอ้โหวันนี้คุณการมาสนามได้จะขั้นเนื้อขั้นตัวครับต้องมายืดเส้นยืดสายซะหน่อยพักนี่คุณการดำยงพักวิภาภรรยาคุณมรุตเลขาทูตอิตาลีค่ะมรุตค่ะคุณการมรุตพูดถึงคุณบ่อยๆดีใจมากครับที่รู้จักคุณภควิภาวันวิสาหลานผมไปเรียนต่อที่นั่นเคยพักอยู่กับดิฉันค่ะนั่นเหรอครับขอบคุณมากครับเป็นไงบ้างครับวันวิสาเป็นเด็กเรียบร้อยดีค่ะสวยน่ารักผมฝากแกด้วยนะครับมีอะไรกรุณาตักเตือนแกด้วยมรุตนะครับไม่ได้มาค่ะวันนี้งานเยอะคุณพักจะกลับเมื่อไหร่ครับผมจะขอฝากของไปให้วันวิสายังไม่แน่เลยค่ะควรจะกลับโดยเร็วที่สุดนะจ๊ะค่ะกลับเมื่อไหร่ดีฉันจะเรียนให้คุณการทราบบอกมรุตด้วยนะครับว่าผมคิดถึงค่ะอะไรจ๊ะของขวัญจากคุณอาของเธอ
ฝากคุณพักพิพามาให้คุณพักพิพากลับมาแล้วเหรอเปิดดูสิอะไรก็ไม่รู้อ่ะเธอจะใส่ชุดนี้ไปงานราตรีสโมสรไหนจ๊ะอาเคยบอกฉันไว้ว่าจะส่งชุดงามงามมาให้ในวันฉลองประกาศนียบัตรอาเธอในใจดีจริงนะฉันมีอาอย่างนี้ฉันบูชาไว้บนหัวเลยที่หลานต้องการมาให้แล้วคงจะถูกใจอาเป็นห่วงและคิดถึงหลานตลอดเวลาอาสวดมนต์ภาวนาทุกครั้งขอให้หลานของอาจงเข้มแข็งและปลอดภัยในต่างแดนอย่าได้มีสิ่งใดมาแผ่วพานเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาอาจะเป็นสุขที่สุดในวันที่หลานกลับมาบ้านด้วยความสำเร็จอันงดงามสมกับความเป็นกุลสตรีที่อาหวังไว้ขอให้หลานรักของอาจงประสบความสำเร็จทุกสิ่งที่พึงประสงค์การเป็นอะไรไปอะฮะฮะบ้าจริงอยู่ดีก็ร้องไห้เหมือนใครตายสุปล่อยฉันอยู่คนเดียวเถอะไม่อายอะถ้าสำลักน้ำตาตายจะว่ายังไงฉันไม่คิดว่าเธอจะอ่อนแอเปราะบางที่เพียงนี้อ่านจดหมายอาก็ร้องไห้ได้ของขวัญก็ร้องไห้โอ้ยตายแล้วถ้าอย่างนี้กลับบ้านซะดีกว่ากลับไปนอนกอดอาเถอะไปหยุดนะอย่าพูดถึงอาฉันอย่างนี้ฉันบูชาอาการยิ่งกว่าเทพเจ้าอย่าโกรธฉันเลยสุอารมณ์ฉันเวลานี้มันเหมือนคนบ้าถ้าเธอรู้เธอจะต้องเห็นใจฉันรู้เธอเป็นคนอ่อนไหวฉันเห็นใจเธอแต่ก็ต้องหัดให้เข้มแข็งให้บ้างร้องอีกแล้วฉันอยากตายฉันจะฆ่าตัวตายบ้าคิดบ้าบ้าจริงเดิมทีฉันจะไม่บอกเธอแต่ทนไม่ไหวมีอะไรไม่บอกฉันสิสุจาอย่าร้องไห้มีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นกับเธอเหรอฉันช่วยได้ไหมไม่ได้ไม่มีใครช่วยฉันได้สุจาฉันกลายเป็นคนชั่วไปแล้วเธอไม่รู้เหรอฉันไม่ใช่สาวบริสุทธิ์อีกต่อไปแล้วเธอเห็นหรือเปล่าฮะฉันกำลังมีเด็กฉันไม่เชื่อว่าเป็นชู้กับสามีคนอื่นใครสามีคุณพักไม่พาเลยล่ะเรื่องใหญ่ค่ะใหญ่มากทีเดียวขอให้คุณรับฟังอย่างสงบและช่วยดิฉันคิดบ้างเกี่ยวกับดิฉันเหรอคะเกี่ยวกับทุกคนที่จะเอ่ยถึงดิฉันไม่เข้าใจค่ะคุณพูดให้แจ่มแจ้งหน่อยคุณมรุตสามีของคุณกับเพื่อนดิฉันทำไมคะเขายุ่งกันยุ่งกันแล้วมาเกี่ยวอะไรกับดิฉันด้วยดิฉันไม่เข้าใจตายแล้วคุณอายุป่านนี้ไม่รู้จักคำว่ายุ่งกันคุณรู้ไหมเวลาที่วันวิสากำลังแพ้ท้องท้องกับสามีของคุณคุณนึกว่าดิฉันอนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะมาเล่าให้คุณฟังอย่างนั้นเหรอคะขอบคุณที่คุณนำเรื่องนี้มาบอกค่ะค่ะไม่ใช่เพียงแต่บอกให้ทราบแต่ดิฉันขอให้คุณจัดการด้วยดิฉันไม่เก่งทางจัดการนะคะแต่คุณจำเป็นต้องรับผิดชอบ
เพราะคุณเป็นภรรยาของคุณมรุตตามกฎหมายมันก็ยากนะคะเวลาสามีดิฉันไปมีนางบำเรอจะต้องให้ดิฉันเที่ยวตระเวนรับรู้ก็ออกจะผิดธรรมดานะนางบำเรอสิคะควรจะรู้หน้าที่ว่าควรจะจัดการกับตัวเองอย่างไรเพื่อนดิฉันไม่ใช่นางบำเรอเพื่อนของดิฉันเป็นผู้หญิงที่น่ารักน่าสงสารเขาต้องตกอยู่ในความทุกข์ทรมานเพราะการกระทำของสามีของคุณโปรดเข้าใจนะคะเพื่อนของดิฉันมีภาษีดีกว่าคุณตรงที่กำลังจะมีเด็กดิฉันอยู่กันมา10ปีมรุตไม่เคยบ่นว่าอยากมีเด็กแต่ถ้ามรุตจะมีลูกถึงจะเป็นลูกนอกกฎหมายดิฉันก็ควรจะยินดีใช่ไหมคะแสดงว่าคุณไม่แคร์ไม่คิดจะแก้ไขทั้งที่ดิฉันมาบอกคุณเพื่อความสงบสุขของทุกคนฉะนั้นก็ตามใจดิฉันจำเป็นต้องแก้ปัญหากันเองลาแล้วค่ะไปไหนวันวิสาไปอยู่ที่อื่นที่ไหนที่ไหนก็ได้ไม่ใช่ที่นี่ฉันเข้าใจแล้วเธอจะหนีคุณมารุตใช่ไหมหนีทำไมต้องอยู่สู้สิสู้เพื่อตัวของเราอย่าเลยสุฉันสงสารคุณภักวิภาคุณภักวิภาเป็นคนดีเราเองเป็นคนเลวที่ไปแย่งผัวเขาอะไรแย่งผู้ใหญ่ยังแกเด็กจนท้องอ่ะเมื่อกี้ฉันก็ทะเลาะกับคุณพักวิภาเรื่องเธอมาแล้วเขาต้องรับผิดชอบด้วยอยากเลี้ยงผัวไม่ดีไม่เอาหน้าสุฉันขอร้องให้เรื่องมันเงียบๆไปซะเถอะอย่าให้รู้ถึงหูอาการฉันยอมรับกรรมคนเดียวหน่อยรับกรรมคนเดียวมันไม่ใช่คนเดียวนะสิมันสองกรรมไอ้ตัวที่อยู่ในท้องน่ะมันก็จะป่องขึ้นมาทุกทีจะให้มันเกิดมาให้พ่อเหรอฮึเอาไปไหนไปด้วยกันเก็บของก่อนป่านนี้เงินไทยของพ่อฉันน่ะยังเดินทางมาไม่ถึงอิตาลีเลยอิดโรยเหลือเกินงานยุ่งมากเหรอคะนิดหน่อยปวดหัวเหรอคะโอ้มานี่นะรอเดี๋ยวนะนี่ค่ะยาแก้ปวดศีรษะ
กินทำไมผมไม่ได้เป็นอะไรอ้าวก็เห็นรูดปวดปวดศีรษะนั่นเหรอเดี๋ยวพักจะผสมน้ำอุ่นให้รูดอาบให้สบายแล้วนอนให้พักนวดตัวสักพักดีนะคะดีนะพักดีเหลือเกินเป็นเมียที่วิเศษพักดีอย่างนี้ถ้ารู้ไปติดผู้หญิงอื่นจะว่าไงคะพักถามได้เลยหรือถามจริงๆมีเรื่องจริงจะตอบเหรอคะปลาถ้าผัวมีเมียน้อยพักจะทำอย่างไรมีโทษอย่างเดียวค่ะอะไรตายแต่พักมั่นใจในความซื่อสัตย์ของรุตค่ะรุตจะมีหญิงอื่นอีกไม่ได้นอกจากพักคนเดียวรุตเป็นสามีที่พักภูมิใจเหลือเกินเสียดายที่เราไม่มีลูกรุตจะตื่นเต้นไหมคะถ้าพักจะบอกรุตสักอย่างอะไรจ๊ะรอบเดือนของพักขาดไปฮะจริงเหรอแต่ยังไม่แน่หรอกค่ะอาจจะเป็นเพราะอาหารหรือเปลี่ยนอากาศต้องดูไปก่อนพักจะผสมน้ำให้อาบน้ำด้วยกันเหมือนเมื่อก่อนโน้นนะคะพักอะไรคะรุตผมลืมจูบพักก่อนกลับมาไม่น่าเชื่อไม่น่าเป็นไปได้พักเองก็คาดไม่ถึงว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นโธ่ไม่น่าเลยคุณมนุษย์ฆ่าคนทีเดียวถึง3คนสำหรับพักเองไม่เป็นไรวันนี้สาสิจะเดือดร้อนเคมคุณยังรักวันนี้สามะถ้าคุณไม่รังเกียจแต่งงานกับวันที่สาซะเลยเป็นไงเพื่ออะไรหลายๆอย่างจะได้ดีขึ้นและคุณเองจะได้มีข้ออ้างไม่ต้องแต่งงานกับผู้หญิงที่คุณแม่จัดหาให้จะมีความสุขอย่างที่เห็นสาอยู่ที่ไหนฉันไม่รู้ฉันไม่ทราบอย่าโกหกเธอต้องรู้ไม่บอกความจริงฉันจะบีบคางเธอให้หักเอาสิฆ่าฉันให้ตายฉันก็จะได้พูดในคำเดียวว่าไม่รู้ว่าวิสาอยู่ที่ไหนเธอปกปิดความลับได้เก่งมากแต่คงปิดไม่ได้นานถ้าวันนี้สาท้องโตออกมาฮะเคปเธอรู้ยิ่งกว่ารู้ฉะนั้นสิฉันยังอยากพบวันวิสาเพราะฉันมีทางช่วยเหลือวันวิสาได้แต่ว่าเธอกีดกันไม่ให้ฉันได้พบช่วยไม่ได้ได้ละเห็นกันหน่อย
ณเข็มวันนิสาทำไมคุณรู้ล่ะคะว่าดิฉันมาอยู่ที่นี่ไม่มีที่ใดในโลกที่ผมจะตามคุณไม่พบคุณหายดีแล้วล่ะคะร่างกายผมเป็นปกติทุกอย่างแต่หัวใจนี่สิวานิสาคุณจะรังเกียจไหมถ้าผมจะขอแต่งงานกับคุณคุณเข็มผมรักคุณดิฉันไม่บอกกับคุณเข็มทำไมผมตามต้อยนักเหรอดิฉันต่างหากไม่คู่ควรกับคุณดิฉันไม่มีค่าอะไรอีกแล้วผมไม่แคร์ว่าคุณจะเป็นของใครมาก่อนคุณเข็มคุณรู้เรื่องของดิฉันจากคุณพักวิภาและเป็นความเจตนาดีของเธอด้วยอยากให้ผมแต่งงานกับคุณคุณมาขอแต่งงานกับดิฉันเพราะคำขอร้องของคุณพักเหรอคะแต่ผมก็รักคุณด้วยกลับไปซิเถอะค่ะวาวิสากลับไปซิเถอะไม่ต้องกลัวว่าดิฉันจะหาพ่อให้ลูกในท้องไม่ได้ผมหวังดีต่อคุณอย่าเข้าใจเจตนาดีของผมผิดเป็นอย่างอื่นดิฉันไม่ต้องการเข้าใจอะไรทั้งนั้นขอบคุณในเจตนาดีของคุณดิฉันหาใครเป็นพ่อของลูกไม่ได้ดิฉันก็ควรรับกรรมไม่ใช่คุณต้องรับกรรมตามบัญชาของใครวริสาฉันทำไมวันวิสาไม่สงสารตัวเองบ้างเหรอแต่ฉันเกลียดตัวเองเกลียดที่สุดเกลียดความมักง่ายด่าฉันเถิดวันวิสาฉันเองเป็นผู้ผิดฉันจะต้องรับผิดชอบต่ออนาคตทุกอย่างโปรดไปให้ห่างไกลดิฉันเถอะค่ะคุณมรุตดิฉันต้องการหนีให้พ้นคนทุกคนวันวิสาฟังฉันก่อนถึงเธอจะหนีไปไหนก็หนีสิ่งที่เราก่อขึ้นไม่พ้นเธอและฉันอาจจะสลับตัดกันได้แต่ลูกในท้องล่ะเธอจะให้เขาเกิดมาโดยไม่รู้จักพ่อแม่เขาเชียวเหรอคิดที่ดีวันวิสาทุกอย่างมีเกิดต้องมีดับและต้องสิ้นสุดอยู่ที่เราต้องแก้ไขไม่ใช่ปล่อยปลาละเลยฉันจะไม่ทิ้งเธอฉันจะเผชิญเหตุการณ์ทุกอย่างเพื่อลูกของเราไม่นอนอีกเลย
มจะไปเอเธนพรุ่งนี้เช้านี่คุณจะเอาไงกันแน่อยู่ๆก็ทำมึนตึงอย่างกับคนเบื่อกันมาทั้ง10ปีนี่คุณพูดบ้างสิคุณพูดได้ไหมมีอะไรจะพูดคะฉันพร้อมที่จะรับฟังทำไมไม่ถามผมไปไหนมาเพราะฉันทราบแล้วทราบว่ายังไงทำไมฉันจะต้องโง่อยู่ตลอดเวลาคะเมื่อสังเกตว่าคุณมีอะไรผิดปกติฉันจะติดตามดูไม่ได้เหรอว่าคุณไปไหนบ้างแปลว่าคุณแอบไปดูผมคุณพูดให้ดีๆหน่อยนะคะไปตามดูว่าคุณไปไหนกับการแอบดูนั้นมันต่างกันมากโปรดอย่าเล่นลิ้นมีอะไรก็พูดมาสิผมไม่ชอบกริยานิ่งๆเย็นๆของคุณเลยก็ได้คุณจะเลิกกับผู้หญิงคนนั้นได้ไหมคะก็ผมบอกแล้วไงว่ามันทำไม่ได้คุณจะทำอะไรเฉยๆเหมือนเดิมได้ไหมมันทำยากอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับผู้หญิงที่รู้ว่าสามีเพิ่งจะผละมาจากอ้อมกอดของผู้หญิงอื่นคุณจะให้ดิฉันโผล่ก็ไปจุงพิษคุณเหมือนไม่แต่งงานใหม่ๆมันเป็นเรื่องฝืนใจมากนะคะใช่ผู้หญิงนี่เอาแต่อารมณ์เอาแต่ใจตัวเองทั้งนั้นค่ะผู้ชายดีกว่าทุกประการไม่ว่าจะเป็นความเห็นแก่ได้ความมักมากหรือความซื่อสัตย์คุณด่าผมดิฉันเป็นผู้ดีพอค่ะเพราะความเป็นผู้ดีของคุณน่ะสิคุณใช้ความฉลาดจับในเข็มยัดเยียดไปให้เขาก็ดีแล้วนี่คะรีบหาซะเพราะท้องก็จะโตขึ้นมาทุกวันนั่นมันลูกของผมนั่นก็หมายความว่าคุณไม่ยอมให้เขามีใหม่เพราะคุณต้องการเขามาเป็นภรรยาแทนฉันใช่ไหมคุณยุ่งเจ้ากี่เจ้าการเกินไปเลือกอะไรจับคนนู้นให้คนนี้นั่นดิฉันรู้ละรู้ละคุณหึงเขาหึงใครหึงในเข็มน่ะสิในเข็มไม่มีดีอะไรเขาจะมาหึงมันเขาหนุ่มกว่าคุณหล่อกว่าคุณเป็นที่ตั้งใจผู้หญิงมากกว่าเพราะอย่างนี้เองถึงชอบในเข็มมาหามรุตคุณพูดให้ดีนะคะถ้าคุณไม่ใช่สามีฉันจะให้คุณถอนคำพูดพูดย้ำอีกก็ได้เมียผมชอบในเข็มมรุตคุณเป็นคนสกปรกจึงคิดว่าคนอื่นจะเป็นเหมือนอย่างคุณมิตรภาพของฉันกับคุณเขมบริสุทธิ์ฉันชอบเขาอย่างน้องชายไม่เหมือนคุณทำได้แม้กระทั่งหลานเพื่อนแหมในเขมมีกระเทพเจ้าแต่ต้องไม่ได้มีหน้าล่ะถึงได้แอบปลอบใจกันเรื่อยถ้าคุณพูดเน้นทำนองให้คุณเขมเสื่อมเสียกิตติยศฉันจะยิงคุณทันทีก็ดีสิผมตายเสียแล้วคุณกับนายเข็มจะได้สบายคุณมารถมารถพักไม่ได้ตั้งใจโทรศัพท์เรียกหมอเร็วหมอที่สถานทูตก็ได้บอกผมทำปืนลั่นรูดเร็วเข้าอย่าพูดอะไรนอกเหนือที่ผมสั่งเกิดเรื่องอะไรเหรอคะโทรศัพท์ตามหมอรุดทำปืนลั่นโอ้ยโอ้ยไอ้สิเธอเป็นคนเดียวเธอฉันรออยู่เนี่ยกลัวอะไรนะเรามาเยี่ยมคุณมารุดจริงๆนี่ไปเรามาเยี่ยมคุณมรุตค่ะทราบว่าคุณมรุตถูกปืนค่ะเรามาเยี่ยมค่ะจะกรุณาให้เยี่ยมไหมคะเชิญมรุตค่ะนางบำเรอมาเยี่ยมค่ะอ้อขอโทษ
ฉันจะเรียกว่าเมียน้อยแต่พลั้งปากไปเชิญสิคะแต่โปรดอย่าไปถึงบนเตียงฉันเป็นอันขาดเตียงนั้นสำหรับฉันกับคุณมรุตเท่านั้นวันวิสามานี่เถอะวันวิสาฉันสงสารเธอสงสารตัวคุณเองเถอะค่ะอย่าห่วงดิฉันเลยเธอจะรอฉันไหวไหมไปเที่ยวกรีกตามที่ตกลงกันไว้เรายังมีเวลารื่นรมอีกเหรอคะทำไมล่ะเวลาของเราจนจะสิ้นสุดแล้วทุกอย่างมีเกิดมีดับตามที่คุณพูดไว้ดิมิอฟของที่ฉันวางไว้ตรงนี้เอาไปไว้ที่ไหนฮะอ้าวก็คุณสั่งให้ดิฉันเอาไปเก็บเลยคะฉันสั่งกี่หนแล้วว่าไม่เอาของของฉันไปใช้จริงๆแม่บ้านของคุณมูดดี้ใหญ่ละความจริงก็น่าเห็นใจเธอคุณแต่มีอย่างเหรอเราพากันเสอะมาเยี่ยมผัวกันถึงบ้านถึงห้องถึงหับประเดี๋ยวก็เคืองจะยิงเราเปรี้ยงปร่างขึ้นมาอีกคนเธอรู้ไม่รู้แต่ดาวเอาคงถูกเยี่ยมพอหรือยังคะถ้ายังไม่พอขอแนะนำให้นัดไปวันอื่นหรือที่อื่นเดี๋ยวขอบคุณสำหรับความเอื้อเฟื้อค่ะคุณพักดิฉันต้องขออภัยที่เป็นต้นเหตุทำให้คุณพักยุ่งยากฉันไม่เดือดร้อนอะไรหรอกเพราะอย่างน้อยก็มีทะเบียนสมรสอยู่ในมือห่วงแต่เธอเท่านั้นยังเป็นนักเรียนอยู่ฉันไม่แน่ใจว่าคุณมรดของฉันจะจริงจังกับเธอแค่ไหนค่ะเราไม่แย่งคุณหรอกวันวิสาเนี่ยจะพยายามช่วยตัวเองนี่เธอบอกนายของเธอได้นะมีทะเบียนก็นอนแห้งกอดทะเบียนไปเถอะค่ะพักจำเป็นต้องบอกให้คุณเพียงใจรู้พักคาดไม่ถึงจริงๆว่าจะมันเกิดเหตุการณ์อันน่าอับอายนี้ขึ้นดังที่พักได้เล่ามาในจดหมายนี้จึงใคร่ขอร้องคุณเพียงใจช่วยหาทางแก้ไขให้พักบ้างสวัสดีคุณเพียงใจคุณการวันนี้ผมโชคดีจริงคุณเพียงใจให้เกียรติมาถึงบ้านนึกว่ามาเฝ้าไม่พบเจ้าของบ้านซะแล้วสิทำอะไรอยู่เหรอคะท่านผู้พิพากษาปลูกผักทำสวนครัวต้นน้ำต้นไม้สองคนกับเจ้าแหลมเฮ้ยขยันจริงวันหลังที่ฉันมาช่วยทำเอาไหมคะขอน้องรับด้วยความเต็มใจแหลมเชิญในบ้านก่อนครับเทสของหลานสาวครับอตอนเขาอยู่เขาจัดอย่างนี้ผมก็เลยจัดตามตลอดมาต้องทำเองทั้งนั้นทำไมคุณการไม่หาแม่บ้านมาช่วยสักคนล่ะคะคุณเพียงใจคิดว่าคนแก่อย่างผมเนี่ยจะมีใครเขาเหลียวแลอีกหรอครับโอ้ยถมไปคุณการมองข้ามไปซะหมดเลยสิคะวันหลังผมต้องขอร้องคุณเพียงใจจัดแม่บ้านให้สักคนนั่งก่อนนะครับขอล้างมือเดี๋ยวค่ะชวนวิสาแกสวยนะคะเหมือนแม่เขาคุณแม่แกเป็นอะไรเสียคะอุบัติเหตุอ๋อเป็นกำพร้าครับผมเลี้ยงแกมาตั้งแต่วันถ่ายรูปนี้จนเวลานี้แกโตเท่านั้น
การไม่ใช่พ่อแต่ก็เหมือนพ่อคุณการคะถ้าแกเกิดเรียนไม่จบคุณการจะเสียใจไหมคะถ้าผมยังมีชีวิตอยู่แกคงเรียนจบเพราะผมจะต้องหาเงินส่งเสียแกจนถึงที่สุดดิฉันไม่ได้หมายถึงอุปสรรคทางด้านการเงินถ้าฉะนั้นคุณเพียงใจหมายถึงอะไรดิฉันเห็นใจคุณการที่ต้องนำเรื่องนี้มาบอกดิฉันมาหาคุณการก็เพื่อจะขอร้องให้คุณการเรียกวันวิสากลับทำไมครับมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเหรอเอาเถอะค่ะขอให้คุณการทำตามดิฉันเรียกวันวิสากลับซะก่อนแล้วคุณการจะรู้ความจริงทุกสิ่งเวลานี้หลานสาวคุณการเหมือนตกนรกทั้งเป็นเรียกแกกลับด่วนนะคะแล้วคุณการก็สอบสวนเองเถอะแล้วก็จะรู้เรื่องเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความโทมนัสใจให้แก่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะคุณการดิฉันสงสารและเห็นใจที่สุดค่ะกลับด่วนการอาจจะเป็นมากฉันจะกลับกรุงเทพพรุ่งนี้อย่าบอกให้ใครรู้นะอยู่ครับสบายนิดหน่อยเท่านั้นเองไม่เป็นอะไรมากคิดถึงเธอจนทนไม่ได้อะไรโกหกไปนั่นเหรอคะโธ่วันก็ตกใจคิดว่าอาการป่วยหนักพอได้รับโทรเลขวันก็มาทันทีวันอยู่โน่นคิดถึงอาการทุกวันวันละมากๆจริงๆด้วยค่ะเหมือนอาชุดนี้อาจำได้เป็นชุดที่เธอใส่วันเดินทางจากเมืองไทยวันกลับเธอก็ยังใช้แสดงว่าหลานโนอายังเหมือนเดิมเข้าไปในบ้านอาจะให้ดูอะไรอ
ปลี่ยนแปลงใหม่ถูกใจไหมอาการดีตะวันเหลือเกินค่ะมันเป็นหน้าที่ของอาหน้าที่ซึ่งแม่ของเธอได้มอบหมายไว้แล้วอาจะได้รับการตอบแทนความดีบ้างไหมวันทำได้ทุกอย่างเพื่ออาการชีวิตได้ชีวิตไปของอาถ้าฉะนั้นบอกอาหน่อยสิอะไรคะทำไมวันวิสาถึงไม่เรียนหนังสือเมื่ออาส่งให้ไปเรียนเธอทำอะไรบ้างในกรุงโรมอาได้ข่าวว่าเธอไม่ได้ไปโรงเรียนเลยมีปัญหาอะไรเหรอเพราะอะไรไม่ไปโรงเรียนใครบอกอาคะเพื่อนของอาคุณมรุตเหรอคะไม่ใช่คนอื่นเขาอยู่ในกรุงโรมรู้จักกับนักเรียนไทยหลายคนอาถึงรู้มันไม่สบายค่ะไม่สบายเป็นไรบอกอาสิวันเวียนศีรษะแล้วก็คลื่นไส้อยู่เสมออาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วก็คุยกันอาจจะไปรอที่ห้องอาหารขนมปังหน้าหมูปอเปี๊ยะของโปรดของเธอทั้งนั้นอาจําได้อาให้ชลแหลมขับรถไปซื้อมาจากตลาดหมอเช็คร่างกายบ้างหรือเปล่าเช็คค่ะหมอว่าเป็นอะไรบอกมาเถอะมีอะไรจะได้แก้ไขวันชั่ววันไม่รักดีวันเลวมากทำตัวไม่สมกับที่อาการรักอาการหวังเธอท้องใช่ไหมคนนั้นเป็นใครวันบอกไม่ได้ค่ะอาการขาใครทั้งหมดรักยิ่งกว่าชีวิตของวันสิท่านนั้นบอกมาสิพ่อของเด็กในท้องเป็นใครชื่ออะไรอาจะไปพูดกับเขาให้เขายอมรับเธอเป็นภรรยาไม่มีประโยชน์หรอกค่ะอาการเ
รู้ยังไงเขาก็มาแต่งงานกับวันไม่ได้เขาไม่มีสิวันนิสาไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องปิดบังอาอีกแล้วถ้าไม่บอกว่าเขาเป็นใครก็บอกหน่อยสิว่าเวลานี้เขาอยู่ที่ไหนในประเทศหรือต่างประเทศเขาไม่อยู่แล้วค่ะหมายความว่าไงเขาตายใช่แล้วค่ะอาการวันวิสาอาเสียใจด้วยเธอไม่เคยมีอะไรแท้จริงเลยในชีวิตมีพ่อแม่ก็ตายจากไปมีคนรักก็ตายซะอีกลืมซะเถอะวันวิสาให้มันเป็นความหลังตั้งต้นชีวิตใหม่อาจจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเธอวันวิสาอาการหน้าไม่สบายกลุ้มใจอะไรเหรอคุณแม่จะมาโรมอาทิตย์หน้าพาผู้หญิงที่จะมั่นกับฉันมาด้วยได้ข่าวว่าเขารวยไม่ใช่เหรอแต่ฉันไม่ชอบความรักประเภทยัดเยียดฉันกลุ้มใจเรื่องนี้แต่เธอก็ยังกลุ้มน้อยกว่าคู่นั้นชีวิตก็ยุ่งยุ่งอย่างนี้ล่ะสภาวดีฉันขอร้องช่วยอะไรหน่อยได้ไหมอะไรเวลาคุณแม่มาฉันจะบอกว่ามีเมียแล้วแต่งงานกับเธอในนามเท่านั้นคุณแม่จะได้เลิกล้มความคิดที่จะให้ฉันแต่งงานสักทีนะสภาวดีหลอกหลอกนะขอบใจมากสภาวดีวันที่สาไปไหนเขาสั่งไม่บอกใครว่าเขากลับไปกรุงเทพแล้วมองอะไรคะอาการลุกขึ้นยืนสิวันที่สาท้องเธอเชื่อจะมองเห็นแล้ววริสาเธอพร้อมจะเข้าพิธีสมรสไหมสมรสจ้ะแต่งงานเพื่ออะไรคะเพื่อเด็กในท้องของเธอจะได้มีพ่อความจำเป็นวริสาเธอต้องทำกับใครคะอาการกับใครก็ได้ไม่ใช่เหรอเพราะความรักของเธอตายไปแล้วแต่เขาอาจจะรังเกียจวันเขาว่าเขายินดีอาการตกลงกับเขาแล้วเหรอคะเขาตกลงแล้วเขาเคยเห็นวันไหมเคยเขาชื่ออะไรคะเขาชื่อการ
จำต้องทำเพื่อรักษาหน้าเธอและตัวเองอาสัญญาเราจะแต่งงานกันแต่นามเท่านั้นพักชั่วคราวผมจะเดินทางพรุ่งนี้ไม่ทันซะแล้วล่ะค่ะหมายความว่าอะไรพักรู้ว่าคุณจะกลับไปหาวันวิสาแต่จะมีประโยชน์อะไรในเมื่อวันวิสาจะต้องเข้าพิธีวิวาห์วันนี้ล่ะแต่งงานกับใครกับคุณอาของเธอเองคุณเพียงใจโทรเลขมาบอกแต่งกับการไปกรุงเทพกับผมเถอะผมจะต้องพบการรู้เรื่องผมทนไม่ได้ถ้าการจะฉีกหน้าผมอย่างนี้อย่างน้อยก็ต้องเห็นแก่ลูกผมลูกของผมที่นี่ของคุณเพียงใจค่ะเขียนการ์ดอวยพรพร้อมซะด้วยฟังมาท่าอาการด้วยอิทธิพลอันเนื่องมาแต่ความรักขอให้ดิฉันหวังว่าบนถนนแห่งความเป็นหนุ่มอันยาวนานคุณการได้พบความรักแท้แล้วขออำนวยพรเพียงใจหมอนสวยอย่างนี้แต่ว่าอาการต้องนอนคนเดียวอาการเก็บไว้นะคะเอาไว้ตอนอาการแต่งงานจริงเธอคิดว่าอาจจะยังมีเวลาเหล่านั้นเหรอวันวิสามีสิคะวันกำลังมองหาสะพ้ายให้อาการและรู้สึกว่าทำท่าจะเห็นแล้วเสียงแล้วใครมาไปก่อนเดี๋ยวเธอรีบตามไปนะมรุตมาจะรอเมื่อไหร่อ่ะสบายดีนะเพื่อนอืมเราไม่ได้พบกันนานใช่นะคุณพักวิภาล่ะไม่ได้มาด้วยกันนี่นายย้ายกลับมาหรือมาเยี่ยมบ้านการนายแต่งงานแล้วเหรอแต่งแล้วเมื่อสองสามวันนี้เองอ่ะขอโทษด้วยเราไม่ได้แจกการ์ดเพื่อนฝูงยังนายก็ไปอยู่ซะไกลก็เลยแจกที่เห็นอยู่ในกรุงเทพเรามาเยี่ยมนายการเรามาคราวนี้มาเยี่ยมโดยเฉพาะเลยนั่งสิเพื่อนขอบใจมากมรุตขอบใจที่นายเอาใจใส่หลานสาวของเราตลอดเวลาที่เขาพักอยู่ในกรุงโรมนี่เขากลับมาแล้วนายรู้ไหมเราแต่งงานกับใครรู้ใช่แล้วใครๆก็รู้เราแต่งงานกับหลานสาวของเราเองไอ้เพื่อนๆมันขันกันแทบตายหาว่าเราหาแฟนไม่ได้ไปคว้าหลานสาวตัวเองการไม่มีใครเล่าอะไรให้นายฟังเลยหรือการ
เรื่องอะไรหลานสาวของนายนายรู้อะไรมาเหรอเกี่ยวกับวันวิสาแล้วนายล่ะรู้อะไรบ้างเขาเรียนไม่จบเราเรียกกลับมาเองเรียกกลับมาแต่งงานกับนายหรือการวันวิสามีเหตุจำเป็นจะต้องแต่งงานนายอาจจะไม่ทราบทราบเธอท้องเรื่องอย่างนี้คนมักจะรู้แล้วนายอย่าพูดไปนะมรุตสงสารเด็กแล้วไม่พยายามซักแกได้ซ้ำไปว่าแกท้องกับใครเผอิญเขาก็ตายไปแล้วใครตายพ่อของเด็กเวลานี้เราแต่งงานกับหลานเพื่อกู้หน้าแกแท้ๆการนายเสียใจไหมเป็นธรรมดาที่เราต้องเสียใจมากเพราะเราเลี้ยงแกมากรรมมันเลวเองบัดซบไม่น่าเลยมรุตนายพูดถึงอะไรนี่นายไม่รู้เรื่องจริงๆเหรอวันวิสาไม่ได้บอกอะไรนายเลยเหรอบอกอะไรบอกว่าเราเป็นพ่อเด็กกันท้องของวันวิสาอยู่ข้างบนค่ะไปปลุกลงมาสิบอกว่าฉันมีธุระด่วนค่ะ
แล้วบอกพักทำไมคะอ้าวนี่เธอไม่สะบัดร้อนสะบัดหนาวบ้างเฉยเหรอจะให้พักทำยังไงล่ะคะนี่ผัวเธอทั้งคนนะจ๊ะกว่าจะได้มาแสนจะเหนื่อยยากไม่หึงมันก็ต้องหวงไว้บ้างยิ่งมีลูกออกมามันจะยิ่งคลายไม่ออกเป็นน้าแล้วก็ตีให้กระเจิงไปเลยพักสงสารค่ะฮะสงสารใครสงสารแม่คนนั้นน่ะเหรอค่ะหัวอกลูกผู้หญิงด้วยกันตายแล้วหลานฉันทำไมที่ใจบุญอย่างนี้ของรักกำลังจะถูกขโมยไปยังมีแก่ใจเมตตาซะอีกคุณการน่ะเขาแต่งงานกับหลานสาวของเขาแต่เพียงในนามเท่านั้นรู้ไว้ด้วยก็สนใจมรุตเขาแล้วล่ะค่ะเขาใฝ่ฝันอยากมีลูกมาตั้งนานพระก็ให้สิ่งที่เขาต้องการไม่ได้น่าสงสารของการผู้ชายคนเนี้ยเกิดมาไม่ได้เคยรับรางวัลอะไรจากชีวิตเลยทำไมเราถึงไม่เจอคนอย่างนี้คะคุณเพียงพูดว่าไงคะเปล่าไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ากินอาหารฟังเพลงนอกบ้านสักมื้อเถอะดิมรุตกลับมาไม่พบพระค่ะก็ไม่พบซะบ้างสิคนเราซื่อตรงนักก็มักจะได้ใจรถมาเงียบจังพักไม่ได้ยินเสียงรถเลยคุณเพียงใจมานานแล้วหรือครับข้ามานานแล้วก็จะกลับเดี๋ยวนี้ไปละคลอดลูกแล้วเป็นผู้ชายหน้าตาเหมือนผมไม่มีผิดผมเห็นใจพักแต่ผมอยากขอพักอย่างหนึ่งขอให้เห็นแก่ลูกของผมแก่บริสุทธิ์ไม่รู้เรื่องบาปกรรมของพ่อแม่เลยผมขออย่างเดียวเรื่องลูกเท่านั้นคุณการว่าอย่างไรบ้างคะการเป็นคนดีมากเขายินดีตามใจผมลูกผมน่ารักเหลือเกินผมคิดว่าพักจะอดรักแกไม่ได้เพราะพักชอบเด็กพักร้องไห้เสียใจมากเลยแต่ผมคิดว่าคนเรานั้นจะผิดพลาดหรือชั่วร้ายอย่างไรก็ตามเราควรจะมีคุณธรรมพอสมควรพักจะด่าว่าอย่างไรก็ตามผมต้องรับรองเด็กคนนั้นเป็นลูกของเราเป็นสิ่งเดียวที่ผมจะขอพักทำไมคุณไม่อยากรักเสือคะผ
มยังรักพักเหลือเกินผมรักพักมากผมรักพักตลอดเวลาแม้ขณะผมทำผิดผมก็รู้ตัวผมได้ทำผิดแต่โปรดอย่าเรียกว่าเป็นกบฏความรักของพักเลยเพราะขณะนี้ผมรำลึกถึงวันที่ผ่านมาด้วยความวาบหวามใจมันเป็นบทเรียนให้ผมกล้าอย่างระมัดระวังกว่าเดิมแต่รู้ก็รักเด็กคนนั้นไม่ใช่เหรอความรักเป็นของแปลกผมยอมรับว่ารักเด็กคนนั้นพร้อมกับสงสารแต่ขอรับรองว่ามันเหมือนลักษณะความรักที่มีตัวพักเป็นขาดถ้าจะเปรียบพักเป็นดวงใจอวิสาก็เป็นดวงตาพักมาสงสารผมบ้างเหรอผมจะไม่เร่งรัดอาคำตอบจากพักเวลานี้ผมเกรงใจพักมากแต่ผมจะขอให้พักอารมณ์ดีชีวิตและอนาคตของผมฝากอยู่ที่พักคนเดียวชีวิตและอนาคตของผมฝากอยู่ที่พักคนเดียวคุณมารุษเข้าใจอ้อนสมเป็นนักการทูตถ้าอย่ายอมนะพักต้องใจแข็งเข้าไว้ไม่ใช่เรื่องของฉันเลยเพียงแต่ฟังเธอเล่าน่ะยังร้อนไปทั้งตัวก็น่าแปลกคุณมารุษกับเธออยู่กันมาตั้งนานไม่ยักมีลูกเจอบะม่วงขบเพาะเฉาะเดียวได้ที่เลยเขาคงไปเยี่ยมลูกเขาทุกวันสิค่ะพักอยากเห็นลูกของเขาเหลือเกินฮะนี่กระต่ายจะงอกเขาเหรอไปเห็นทำไมให้มันทวีทเวททวินขึ้นไปอีกคุณเพียงใจไปเป็นเพื่อนพักหน่อยได้ไหมคะจ้ะฉันจะโทรไปบอกคุณกลางก่อนเธอไม่ควรใช้สายตามากคุณพักวิภากับคุณเพียงใจมาเยี่ยมซื้อของขวัญมาให้ลูกเธอต้องเยอะแยะอยู่ในรถของอาเราอยากเห็นลูกของเขาเป็นลูกของผมเวลานี้ทราบแล้วว่ามรุตรู้สึกอย่างไร
พี่เขาอยากให้ดิฉันมาเห็นลูกของเขาเหลือเกินฉันขอแสดงความยินดีด้วยกลับมาก่อนเถอะวันหลังค่อยเยี่ยมใหม่ลูกของเขาเหมือนเขาจะเกินเธอพักเลยชีวิตเธอก็เป็นอย่างนี้แหละต้องมีความไม่ต้องใจอยู่ล่ำไปอยู่ที่ตัวเธอเองจะตัดสินใจยังไงYeah.